สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเวลาก็ประมาณบ่ายโมงแล้วค่ะอากาศก็อึมครึมครึมนะคะเสาร์ก็ได้ไปซื้อหินอันนี้มานะคะจะเอามาปูตรงทางเดินนะคะแล้วก็จะเอาหินเก่าอันนี้ออกค่ะก็เพิ่งซื้อมาถึงนะคะก็จะลงมือทำเลยค่ะก่อนที่ฝนจะตกนะคะโอ้ฝนก็ตกแล้วนะคะว่าจะปูทางเดินปูไม่ทันแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านว่าจะทำงานที่สวนสักหน่อยนะคะฝนก็ดันตกลงมาก็หนักพอสมควรนะคะก็ทำไม่ได้เนาะก็พาชมบรรยากาศไปก่อนนะคะวันนี้เนาะฝนหยุดค่อยลงมาทำต่อค่ะวันนี้ก็อากาศก็ครึ้มนะคะแต่ว่าไม่หนาวเนาะอุณหภูมิก็ประมาณ25-26องศานะคะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะให้ดูไปทีแรกแล้วก็ฝนตกเนาะเดี๋ยวจะพามาดูต่อแล้วก็มาทำต่อนะคะนี่นะคะวันนี้สาวจะเอาทางเดินอันนี้ออกเนาะอันนี้ก็สาวเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกอิดอันเก่านะคะมาปูเนาะเป็นทางเดินนะคะแล้วเวลาสาวเดินสาวก็จะเท้าพลิกแบบนี้เนาะพลิกเขาก็เลยจะเอาออกนะคะแล้วก็ซื้ออันนี้มาปูใหม่เนี่ยวันนี้เพิ่งไปซื้อมานะคะเนาะแล้วก็จะปูตรงนี้นะคะปูเป็นทางเดินไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวเก็บอันนี้ออกก็เก็บออกหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็เอาอันนี้วางลงไปเนาะนี่เนาะอันนี้ก็ที่เก็บมานะคะThank you.
สาวก็จะปูหินตรงนี้นะคะปูทางเดินตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนถึงกำแพงนะคะก็ปูประมาณนี้ก่อนนะคะก็ปูแบบง่ายๆเนาะวางเรียงกันนะคะทีนี้ก็จะมาทำตรงนี้ต่อนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่เขาเรียบเนาะแล้วก็ปูไปจนถึงกำแพงนะคะอิดพอหรือเปล่าเนาะเหลือ1 2 3 4 5 6 7ไม่พอบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้สามีทำนะคะสามีเขาก็อยากช่วยอยากทำนะคะแต่ว่าสาวไม่ให้เขาทำเนาะแล้วตรงนี้สาวอยากทำเองนะคะพวกแปลงผักพวกอะไรพวกนี้นะคะหลายๆอย่างอยากทำเองก็จะทำเองก็นี่นะคะทางเดินเนาะก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนาะขาดอีกแผ่นนึงนะคะตรงนู้นเนาะนี่ขาดอีกแผ่นนึงนี่เนาะทางเดินนะคะเข้าถึงโรงเรือนอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะคะตรงนี้สาวก็ปูแบบซิกแซกเนาะเดี๋ยวคิดอีกทีนะคะว่าจะเอายังไงจะเอาต้นโหระพาฝรั่งหรือปาซิลิคุมออกหรือว่าจะปูไว้แบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มืดครึ้มมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูฟ้ามืดมาอีกแล้วนะคะทีนี้สาวก็จะเข้าบ้านไปทำกับข้าวเนาะสำหรับวันนี้สาวก็พามาลงสวนแค่นี้ก่อนนะคะ
สาวก็จะเข้าบ้านไปทำกับข้าวนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝนก็เริ่มโปรยๆลงมาแล้วนะคะเนาะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพอเสร็จแล้วฝนก็มาพอดีเลยนะคะทีนี้ก็เข้าบ้านเนาะ